สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวีกลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้คุยกันถึงการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ในรูปแบบต่างๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงการจัดงานมหกรรมรวมพลัง SMEs ไทยที่หลายภาคส่วนจะได้มีส่วนร่วมด้วยนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามสถานการณ์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการส่งเสริมการเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญนะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะนั่นคืออธิบดีอรมนทรัพย์ทวีธรรมอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านอธิบดีอรมนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะดร.ธีรัตน์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะค่ะเรื่องราวของการดำเนินนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะภาคเศรษฐกิจวันนี้ต้องบอกว่าอยู่ในภาวะที่ต้องกระตุ้นกันหนักเหมือนกันนะคะไปทางไหนก็ได้ยินแต่เสียงบ่นเสียงพูดถึงกิจการที่ไม่ค่อยดีคนน้อยซบเซาคุยกับแท็กซี่ก็บอกไม่มีใครโบกเรียกเลยนะคะคุยต้องเป็นขาประจำเท่านั้นไปงาน OTOP มาดิฉันก็ไปงาน OTOP Mid Year Sales ที่ผ่านมาก็พบว่าคนเดินน้อยตอนนี้รู้เลยว่าเศรษฐกิจไม่ดีชัดเจนไปทางไหนก็จะมีเสียงแบบนี้เพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่พยายามเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการในระดับต่างๆเนี่ยสถานการณ์ของ SME หรือผู้ประกอบการรายเล็กและรายขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะอธิบดีคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องเรียนก่อนนะคะว่าถ้าเราดูตัวเลขนะคะของ SME ไทยนะคะปัจจุบันตัวเลขที่เราได้จากสสวนะคะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยตัวเลขล่าสุดเนี่ยมองว่าในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ประกอบการที่เป็น SME รวมทั้งที่เป็นนิติบุคคลรายใหญ่รายเล็กรายกลางเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยประมาณ 3.2 ล้านรายนะคะแล้วก็ SME เนี่ย 99% ของ 3.2 ล้านรายเนี่ยเป็น SME ก็แสดงว่าเยอะนะคะทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าการเติบโตของเขาถ้าเทียบกับตัวเลขเนี่ยนะคะปี65ถึงปี66เนี่ยรายได้หรือสัดส่วน GDP ของ SME ไทยเนี่ยนะคะยังอยู่โต 3.6% นะคะGDP ประเทศไทยเนี่ยสัดส่วนของ SME เนี่ยจะอยู่ที่ 35.2 ของ GDP หรือประมาณ 6.3 ล้านล้านบาทนะคะค่ะถ้าตัวเลขเนี่ยเทียบแล้วเนี่ยยังโตได้ SME ไทยยังโตได้แต่ขณะเดียวกันก็อย่างที่ดร.ธีรารัตน์ว่าค่ะว่ามันก็ยังมีปัจจัยที่จะส่งผลต่อการโตของเขาอะนะคะอย่างเช่นเรื่องสัดส่วนหนี้ครัวเรือนที่ก็ยังสูง SME หลายท่านเนี่ยยังขาดเงินทุนในการประกอบธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจก็อาจจำเป็นต้องไปกู้นอกระบบหรือกู้เงินบัตรเครดิตนะคะเพราะว่าอาจจะมองว่ากู้ธนาคารยากอัตราดอกเบี้ยยังสูงอยู่นะคะแล้วก็เท่าที่เราได้มีการพูดคุยกับ SME อะค่ะใช่ค่ะเขาอาจจะมองว่าต้นทุนการผลิตสินค้าเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ขณะนี้ค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลยนะคะแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยไปสนใจการค้าออนไลน์มากขึ้นสนใจการมีโปรโมชั่นต่างๆมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยทักษะของ SME อะค่ะส่วนหนึ่งที่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปอะค่ะอาจจะต้องการการเติมพัฒนามากกว่าเดิมค่ะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสัดส่วนสำคัญมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยเพราะฉะนั้นในการส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือดูแลเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากหน่วยงานที่ต้องดูแล SMEs นี่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้างเพื่อทำใหองค์ประกอบคือผู้ประกอบกิจการกลุ่มนี้ไปต่อได้ครับมีความร่วมมือหรือบูรณาการกันกับหลายหน่วยงานไหมคะใช่ค่ะจริงๆก็ต้องเรียนว่าหน่วยงานของรัฐปัจจุบันนะคะทุกหน่วยงานก็ให้ความสำคัญกับ SME อย่างที่เรียนไปว่าเขาเป็นส่วนสำคัญอย่างมากของเศรษฐกิจประเทศไทยนะคะค่ะแต่ในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยค่ะ
ความที่เราเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจพอจัดตั้งแล้วเนี่ยเราก็ต้องการให้เขาเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนเราก็เลยให้ความสำคัญมากนะคะเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพ SME ซึ่งเราไม่สามารถทำคนเดียวได้อยู่แล้วนะคะเราก็ร่วมมือกับอย่างแรกเลยเนี่ยภาคเอกชนที่เราจับมือด้วยก็คือสมาพันธ์ SME ไทยเพราะว่าเขามีเครือข่าย SME อยู่ในมือเยอะนะคะเราจับมือกับ Biz Club อย่างที่เคยคุยกับดร.ธีรรัตน์นะคะว่า Biz Club เนี่ยก็เป็นตัวแทน SME ที่อยู่กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเราจับมือกับสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยเราทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานรวมทั้งสสว.เพราะเขาเป็นหน่วยนโยบายเรื่องนี้แล้วเราก็โยงกับอย่างเช่นอย.ที่เขาอาจจะดูแลเรื่องถ้าเป็นสินค้าอาหารและเครื่องดื่มก็ต้องมีตราอย.ผ่านมาตรฐานอย.นะคะหรือว่าเราร่วมมือกับกระทรวงการคลังนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางซึ่งเขาดูจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเราก็เขามีสิทธิประโยชน์พิเศษให้ SME นะคะเราก็ต้องการส่งเสริมให้ SME มีความรู้มากขึ้นจะได้เข้าไปส่วนหนึ่งก็เป็นตลาดจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐนะคะเป็นต้นขออนุญาตนำเรียนอีกอย่างหนึ่งได้ไหมคะว่าตอนนี้ค่ะอย่างที่เรียนว่าเราทำงานกับสสว.ค่ะสสว.เขาก็มีตัวเลขนะคะอย่างที่เรียนไปว่า GDP สัดส่วนของ SME ต่อ GDP ไทยเนี่ยตัวเลขล่าสุด2566เนี่ยอยู่ที่ 35.2% นั่นหมายความว่าการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยSME จะได้ส่วนแบ่งประมาณ 35.2% ขณะที่รายใหญ่ก็จะมีส่วนแบ่งประมาณ 60% สัญญาณของท่านอธิบดีอรมนหายไปการที่ว่าปี2566สัดส่วนต่อ GDP 35.2% สำหรับ SME ใช่ไหมคะใช่ค่ะรายใหญ่ก็ประมาณ 64% ทีนี้เราก็เลยลองเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะเราจะพบว่าหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยสัดส่วนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะคะขณะที่สิงคโปร์เนี่ยอยู่45%มาเลเซียอยู่38นะคะหรือว่าประเทศอย่างญี่ปุ่นเขา53เลยก็เลยเรียนว่าเป้าหมายของประเทศนะคะตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเป้าหมายของสสว.ที่เราทำงานร่วมกันเนี่ยเราต้องการให้สัดส่วน GDP ของ SME ต่อ GDP ไทยอะค่ะในปี2570เนี่ยโตเป็น 40% ค่ะดร.ธีรรัตน์นี่คือเป้าหมายที่เราจะไปให้ถึงอุปสรรคปัญหาสำคัญเมื่อสักครู่คุณรมนพูดถึงเรื่องหนึ่งคือเรื่องศักยภาพในการพัฒนาตนเองรับกับความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเป็นปัญหาหลักไหมคะหรือมีอุปสรรคอะไรที่ขัดขวางอยู่ทำให้เรายังโตไปได้ไม่ยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศพัฒนาแล้วคะค่ะก็จริงๆแล้วนะก็มีอาจจะมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบนะคะอย่างที่เรียนไปว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการขาดทักษะในการที่จะพัฒนาธุรกิจหรือวางแผนประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะในเรื่องการวางแผนธุรกิจวางแผนภาษีหรือเรื่องการตลาดนะคะหรือการค้าออนไลน์ขณะเดียวกันเราก็มองว่าปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจำเป็นที่ SME เนี่ยก็จะต้องเข้าใจแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะอย่างเช่นซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะมาช่วยในการประกอบธุรกิจซึ่งตรงนี้ SME ก็อาจจะยังเสียเปรียบบริษัทขนาดใหญ่ที่เขามีบุคลากรที่พร้อมจะช่วยนะคะขณะเดียวกันก็คือเรื่องต้นทุนการผลิตอย่างที่บอกว่าบางทียังขาดแคลนเงินทุนนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะทำให้หน่วยงานของรัฐก็ตระหนักนะคะแล้วก็คิดว่าเราต้องรวมพลังร่วมมือร่วมใจที่จะอุดช่องโหว่แล้วก็ช่วยในเรื่องการแก้ปัญหาความท้าทายเหล่านี้ของ SME ค่ะค่ะ SME ที่เรากำลังพูดถึงเราพูดถึงตัวเลขของเงินทุนจดทะเบียนหรือตัวเลขของมูลค่าใดที่เป็นเกณฑ์ตัดว่านี่คือ SME ที่เราจะช่วยเหลือบ้างคะเราดูขนาดค่ะ ค่ะของ SME ตามคำนิยามนะคะขนาดของธุรกิจแล้วก็การจ้างงานค่ะค่ะอย่างเช่นถ้าตัว S นะคะหรือ small เนี่ยค่ะก็การจ้างงานก็จะไม่เกินน้อยกว่า50คนนะคะจำนวนการจ้างงาน
ถ้าเป็นผลิตสินค้าแล้วก็รายได้ของเขาเนี่ยถ้าเป็น small เนี่ยก็ไม่เกิน100ล้านบาทแล้วก็ยังมีไมโครนะฮะไมโคร small medium เนี่ยรายย่อยรายย่อมนะคะรายกลางเนี่ยจะรวมอยู่ด้วยกันในคำนิยามของ SME เราถ้าเป็นไมโครหรือรายย่อยจริงๆนะคะจำนวนการจ้างงานเนี่ยไม่เกิน5คนก็อยู่ในคำนิยามของเรารายได้เขาก็จะไม่สูงไม่เกิน 1.8 ล้านบาทอันนี้เป็นคำนิยามของสสว.นะคะซึ่งเราก็จะช่วยเหลือเน้นการช่วยเหลือที่ SM Micro SME ค่ะอ๋อค่ะส่วนขนาดกลางเราตัดที่ตัวเลขเท่าไหร่คะขนาดกลางเนี่ยค่ะเขาจะแยกไปนิดนึงนะคะว่าถ้าผลิตสินค้าเนี่ยจำนวนการจ้างงานต้องไม่เกิน50คนรายได้ไม่เกิน100ล้านบาทแต่ถ้าต่อปีนะคะต่อปีค่ะใช่ค่ะต่อปีค่ะถ้าทำประเภทธุรกิจอย่างเช่นค้าส่งค้าปลีกแล้วก็บริการเนี่ยจ้างงานจะไม่เกิน30คนรายได้จะไม่เกิน50ล้านบาทค่ะอืมค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่ของภาคธุรกิจและต้องการการดูแลพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆบัญชีการเงินกลยุทธ์การตลาดการสื่อสารการทำตลาดที่ทันสมัยเหล่านี้เป็นต้นรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งเป็นปัญหาของเดิมก่อนที่เราจะจัดให้มีมหกรรมรวมพลัง SME ไทยเนี่ยเราเข้าไม่ถึงหรือยังไงหรือเราหาตัวกันไม่เจอหรือเราพบปัญหาอะไรบ้างในการที่จะพัฒนาเขาคะค่ะก็จริงๆก็ต้องเรียนว่า SME ก็มีเยอะนะคะอย่างที่ให้ข้อมูลไปว่าประมาณ 99% ของผู้ประกอบการ 3.2 ล้านรายเนี่ยเป็น SME เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยเราก็อาจจะเข้าไปได้ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายส่วนที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นขณะนี้เราก็เพิ่มการทำงานโดยการใช้เครือข่ายแล้วก็ใช้ระบบออนไลน์เข้าไปช่วยอย่างเช่นหลักสูตรต่างๆเนี่ยค่ะเราก็เสริมออนไลน์เข้าไปนะคะหรือว่าพัฒนาการของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เรื่อง climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าผลจากสงครามหรือ geopolitics นะคะมันก็เลยมีส่วนที่จะทำให้SME ในปัจจุบันเนี่ยเผชิญความท้าทายมากขึ้นหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้อาจจะทำให้ธนาคารเนี่ยทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้นเขาก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงนะคะเราก็เลยจำเป็นต้องจับมือกับสถาบันการเงินเพื่อดูว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะปรับลดลงไหมหรือจะมีเงื่อนไขอย่างไรเพื่อให้ SME เนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ค่ะค่ะพูดถึงบิสช็อปสักนิดนึงค่ะตอนที่มีเราคุยกันคราวที่แล้วเนี่ยความก้าวหน้าการแข่งขันที่จะไปอยู่ในห้างร่วมกันกับเจ้าอื่นหรือไปแข่งกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีสาขาทั่วประเทศเนี่ยสู้ได้ไหมคะขณะนี้ก็ยังเราเพิ่งประชุมหารือกับสมาพันธ์ SME แล้วก็บิสคลับนะคะเพื่อที่จะเน้นว่าณขณะนี้ค่ะจากที่ยังมีบิสช็อปเนี่ยไม่กี่แห่งในบางจังหวัดเท่านั้นเนี่ยเราก็มองว่าบิสช็อปเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมสินค้าที่ระลึกของฝากของดีประจำถิ่นในจังหวัดนั้นๆแล้วก็ช่วยให้ SME เนี่ยค่ะในจังหวัดในท้องถิ่นเนี่ยมีรายได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำงานร่วมกับบิสคลับเนี่ยค่ะก็คือการทำต้นแบบร้านบิสช็อปเพื่อที่จะให้ในจังหวัดอื่นๆนะคะได้อาศัยแนวทางนี้ค่ะในการพัฒนาตั้งบิสช็อปของเขาอะนะคะก็คิดว่าเป้าหมายเนี่ยน่าจะประมาณ2-3 ปีจะสามารถจัดตั้งบิสช็อปได้ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วก็ต้องเรียนว่าคือมันไม่ใช่การจัดตั้งร้านใหม่แต่มันอาจจะเป็นร้านที่มีการขายของฝากของที่ระลึกอยู่แล้วแต่เราพยายามที่จะปรับนะคะให้มีสินค้าที่หลากหลายแล้วก็คัดสรรสินค้าแล้วก็ลองดูว่าประเภทธุรกิจการปรับปรุงรูปแบบไหนจะช่วยให้เขาสามารถเข้าถึงผู้บริโภคแล้วก็ขายได้ดีขึ้นค่ะค่ะเอาละคราวนี้เรากำลังจะมีงานสำคัญที่เป็นการตอบโจทย์แก้ปัญหาอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้ที่คุณอรมนว่ามากับงานมหกรรมรวมพลัง SME ไทยมีจุดประสงค์อย่างไรจึงจัดงานนี้ขึ้นคะค่ะจุดประสงค์หลักๆเลยนะคะอย่างที่เรียนดร.ธีรรัตน์และท่านผู้ฟังไปอะค่ะว่าพอเราได้ทำงานร่วมกับSME ร่วมกับเครือข่ายต่างๆเนี่ยเราก็
รับทราบนะคะปัญหาหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยนำมาสู่การพูดคุยกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ค่ะเขาก็ให้งบประมาณเรามานะคะแล้วก็มองว่าควรจะจัดงานที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกันนะคะเป็น one stop shopping ที่จะตอบโจทย์ปัญหาของ SME ของเรานะคะแล้วก็ใช้โอกาสการจัดงานใหญ่ๆเนี่ยนะคะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ SME ไทยก็ต้องเรียนว่างานรวมพลังมหกรรม SME ไทยอะค่ะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง23มิถุนายนนะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็5วันเนี่ยค่ะเรารวมทุกอย่างที่เราคิดว่าจะช่วย SME ในการประกอบอาชีพนะคะมาไว้ในงานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะองค์ความรู้นะคะเราก็จะมีวิทยากรแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยค่ะมาขึ้นเวทีเสวนาเรามีหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เราจับมือกันนะคะเปิดเป็น SME Clinic ช่วยให้คำปรึกษา SME ในด้านต่างๆนะคะแล้วก็ที่เรียนดร.ธีรรัตน์ไปอะค่ะสำคัญเลยช่วงนี้ SME จะบ่นมากว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ได้เพราะอัตราดอกเบี้ยสูงเราก็ไปคุยกับสถาบันการเงินนะคะมีสถาบันการเงินประมาณ10แห่งนะคะจะมารวมอยู่ในงานนี้แล้วแต่ละแห่งเนี่ยค่ะจัดแพ็กเกจพิเศษนะคะสำหรับ SME ก็คือเราลองคิดว่าถ้าคนตัวเล็กๆเขาจะเข้าไปเพื่อขอกู้เงินในธนาคารนั่นนะคะเขาก็จะเหนื่อยเพราะเขาต้องไปหลายแห่งแล้วไปกว่าจะคุยได้แต่ถ้ามางานนี้ค่ะเราก็เป็นโซนของสถาบันการเงินนะคะบางแพ็กเกจของธนาคารนะคะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเริ่ม3เดือนแรก 0% นะคะต่อปีไม่คิดดอกเบี้ยหรือว่าดอกเบี้ยก็จะต่ำมากเพราะว่าเราได้มีการคุยกันแล้วอะค่ะค่ะโอ้น่าสนใจการพัฒนาโดยที่เอาทุกอย่างมารวมกันในงานมีจุดที่จะเข้าไปเจอไม่ว่าจะเรียกบูธหรือซุ้มหรือโซนเนี่ยนะคะเราแบ่งยังไงบ้างจะได้รู้ว่าพอเข้าไปแล้ว SME ตัวเล็กๆสมมุติดิฉันขายอาหารตามสั่งอย่างเงี้ยหรือทำร้านเสริมสวยอยากจะมีขยายกิจการอยากจะกู้เงินเพิ่มเพื่อให้เราสามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้นจะไปทำที่จอดรถเพิ่มเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเราจะเข้าไปในงานแล้วเราจะพบใครอย่างไรแล้วคนให้ข้อมูลเราคือใครเราจะต้อนรับคนตัวเล็กๆอย่างเรายังไงเราต้องแสดงตัวยังไงบ้างคะคุณอรมนคะค่ะก็ไปในงานได้เลยนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์19ถึง23มิถุนายนนะคะในงานนะคะเราได้พื้นที่ใหญ่นะคะ 10,000 ตารางเมตรหรือว่า2ฮอลของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นนะคะอยู่ในชั้นที่ถ้ามารถไฟฟ้าเนี่ยค่ะเดินออกจากสถานีรถไฟใต้ดินเนี่ยก็จะถึงงานเลยนะคะโซนแรกอะค่ะก็จะเป็นโซนที่ท่านเข้าไปปั๊บเนี่ยท่านอาจจะเข้าไปเจอกับโซนสถาบันการเงินนะคะก็จะมีทั้งธนาคารนะคะแล้วก็มีสมาคมประกันภัยเพราะว่าเรารู้ดีว่า SME บางครั้งเขามีลูกจ้างเขาอาจจำเป็นต้องทำประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือประกันวินาศภัยให้ธุรกิจตรงนี้ก็สามารถพูดคุยได้เพราะว่ามีแพ็กเกจพิเศษนะคะค่ะพอเดินออกไปจากสถาบันการเงินนะคะเดินไปมันก็จะมีอีกโซนหนึ่งคือเป็นโซนที่เราเรียกว่าทำเลทองการค้าเกิดขึ้นจากการที่เราเห็นว่าบางทีเนี่ยเขามีศักยภาพมีสูตรอาหารแล้วล่ะอย่างที่ดร.บอกแต่ว่าไม่มีทำเลที่จะเปิดร้านนะคะสมมุติอยากเปิดหน้าร้านด้วยเราก็ให้พาณิชย์จังหวัดเราอะค่ะทั่วประเทศไทยทั้ง77จังหวัดเนี่ยไปช่วยหาทำเลที่ยังว่างอยู่นะคะคุยกับสถานีบริการน้ำมันแล้วก็ตลาดชุมชนก็มี 19,000 ทำเลนะคะที่จะให้คนตัวเล็กๆ SME ไปเลือกนะคะราคาพิเศษเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยเขาจะไม่คิดเงินเขาให้ลองขายก่อนนะคะจากโซนทำเลอะค่ะก็จะเป็นโซนแฟรนไชส์เพราะว่าแฟรนไชส์เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เขามีรูปแบบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มนะคะหรือว่าสมุนไพรสปาบริการต่างๆเป็นต้นเนี่ยเราก็เชิญแฟรนไชส์นะคะประมาณ60เจ้ามาขายแฟรนไชส์ในงานค่ะดร.ก็ราคาพิเศษนะคะแล้วก็จะมีโซนจับคู่ธุรกิจด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการนำสินค้ามาให้ผู้ซื้อค่ะซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้า
ต่างๆหรือว่า King Power หรือสถานีบริการน้ำมันเนี่ยได้สั่งนะคะสั่งซื้อรวมทั้งมีโซนที่เรียกว่า SME Clinic อะค่ะให้คำปรึกษาทางธุรกิจค่ะแสดงว่ามันต้องมีพื้นที่เฉพาะให้เราคุยกันพูดถึงสถานะการเงินเราความย่ำแย่ของเราเราต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่จัดเฉพาะให้ได้จับคู่กันบ้างคุยกับแฟนผู้เจ้าของผู้ประกอบการแฟรนไชส์บ้างหรือคุยกับสถาบันการเงินอย่างเป็นการเฉพาะเลยไหมคะบรรยากาศจะเป็นยังไงมีค่ะมีค่ะก็คือบรรยากาศจะแบ่งตามโซนต่างๆค่ะสถาบันการเงินเขาก็จะได้พื้นที่ใหญ่พอสมควรนะคะก็จะมีประมาณ10สถาบันการเงินแล้วก็มีบสย.ที่ช่วยเรื่องประกันสินเชื่อนะคะมีสมาคมบริษัทที่เกี่ยวกับประกันภัยต่างๆรวมแล้วประมาณ17หน่วยงานเนี่ยจะอยู่ในโซนสถาบันการเงินแล้วเราก็จะจัดพื้นที่สำหรับให้คำปรึกษาหารือด้วยนะคะมีโซนที่เราเรียกว่าดิจิทัลโซลูชันก็คืองานหลังบ้านของ SME เราก็จะมีบริษัทที่ขายแพ็กเกจนะคะเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่อาจจะช่วย SME ในการทำบัญชีนะคะภาษีหรือว่าบริหารจัดการสินค้าอะไรต่างๆก็จะมีโซนแต่ละโซนก็จะมีพื้นที่จัดให้เหมาะสมอะค่ะค่ะการมีส่วนร่วมของประชาชนคนทั่วไปที่ยังไม่ได้ประกอบกิจการใดๆสนใจหรือไปดูบรรยากาศหรือมีงานแสดงสินค้าด้วยไหมเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดกำลังใจของผู้ประกอบธุรกิจในทุกระดับก็ตามเนี่ยเรามีส่วนร่วมอย่างไรได้บ้างคะค่ะอันนี้สำคัญเลยค่ะเมื่อสักครู่อาจจะยังไม่ได้เล่าวันนะคะจะมีโซนที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการคุณภาพของ SME นะคะเขาจะมาออกบูธนะคะประมาณ300ล้านค้าจากทั่วประเทศไทยตรงนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประชาชนทั่วไปเลยค่ะผู้ที่สนใจจะเลือกซื้อสินค้าบริการคุณภาพดีราคาพิเศษนะคะก็มาจับจ่ายใช้สอยในงานนี้ได้ด้วยค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันที่เรียนว่าเจรจาจากผู้ธุรกิจอะค่ะเรามีให้ลงทะเบียนนะคะเอาไว้ก่อนเพื่อจองวันที่จะท่านจะนำสินค้าหรือบริการเนี่ยค่ะมาคุยกับผู้ซื้อซึ่งเป็นภาคเอกชนนะคะเป็นตลาดสมาคมตลาดห้างสรรพสินค้า King Power เป็นต้นที่เราเชิญมานะคะเพื่อมาเจรจาจากผู้ธุรกิจเขาอาจจะสั่งซื้อสินค้าเป็นล็อตใหญ่ๆของท่านนะคะในงานนี้ด้วยค่ะค่ะเราแยกเป็นกลุ่มสินค้าให้ได้ไปแบบจุดเฉพาะเจาะจงเพราะว่าอย่างไปงานหลายๆงานเนี่ยสมมุติดิฉันจะไปซื้อมะขามหวานอย่างเงี้ยค่ะดิฉันอยากจะหาคีมะขามหวานแล้วเดินไปที่โซนนั้นโดยไม่เดินให้เมื่อยแล้วท้อแล้วกลับบ้านโดยหามะขามหวานไม่เจออย่างเงี้ยมีไหมคะที่เราจะเซิร์ชได้ใช่ค่ะเราแบ่งเป็นโซนค่ะก็จะมีสินค้าพวกอาหารกับเครื่องดื่มก็อยู่โซนหนึ่งนะคะพวกสินค้าสปาสมุนไพรนะคะก็อยู่อีกโซนหนึ่งอยู่แบบจะมีแบ่งพื้นที่อะค่ะแล้วก็อาจจะมีของใช้ของตกแต่งก็จะเป็นพื้นที่ของเขาค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้เดินในงานด้วยค่ะค่ะเพราะเรื่องนี้เรื่องสำคัญที่ฉันก็คุยกับผู้ประกอบการหลายรายนะเขาบอกว่าจริงๆอยากจะให้อำนวยความสะดวกว่าให้รู้ว่าร้านนี้ที่จะมาหาอยู่ตรงไหนมันจะมีโลเคชั่นตึ๊ดๆๆไปถึงเลยได้ไหมแค่คีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญของสินค้าหรือชื่อผู้ประกอบการเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะคะค่ะได้เลยค่ะยินดีค่ะค่ะและส่วนสุดท้ายการที่จะสร้างศักยภาพของ SMEs รวมถึงการจัดงานมหกรรมครั้งนี้ลงทุนไปจัดตั้ง5วันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจประเทศจะได้อะไรการเติบโต SME เราคาดหวังแค่ไหนคะค่ะก็อันนี้เราคิดว่าเราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะที่ในของกระทรวงพาณิชย์ที่เราร่วมกับถึง90หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วเราก็ใช้ชื่องานนี้ว่ารวมพลังมหกรรม SME ไทยเพราะฉะนั้นความตั้งใจจริงๆก็คือเราต้องการที่จะตอบโจทย์ความต้องการนะคะปัญหาของ SME เพราะฉะนั้นความคาดหวังนะคะเราก็คิดว่า SME นะคะหรือว่าคนที่ไม่มีงานทำคนที่อาจจะอยากต่อยอดธุรกิจแต่เจอปัญหาข้อขัดข้องอะค่ะเขามาเดินในงานนี้แล้วเขาได้คำตอบแล้วเขาก็มีกำลังใจที่จะไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของเขาอะนะคะเบื้องต้นเนี่ยเราคาดการว่านะคะการซื้อขายการจับคู่ธุรกิจการเลือกทำเลอะไรในงานเนี่ยมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยเบื้องต้นจะไม่ต่ำกว่า140ล้านบาท
แต่ว่ามูลค่าระยะยาวอย่างที่เรียนไปอะค่ะว่าถ้าเขาได้คำตอบสำหรับธุรกิจที่ยังติดขัดอยู่นะคะเขามีกำลังใจที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของเขาอะค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นมูลค่าที่อาจจะยังนับค่าไม่ได้นะขณะนี้นะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องตามนะคะติดตามว่าผลที่เกิดขึ้นจากงานเป็นอย่างไรค่ะค่ะเอาละค่ะติดตามได้19-23มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะกับงานมหกรรมรวมพลัง SME ไทยที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการประชาชนแล้วก็ประเทศชาติวันนี้ขอบคุณมากท่านอธิบดีอรมนทรัพย์ทวีธรรมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ที่ให้เกียรติกับรายการของเราอีกครั้งขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th